สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาระคาซิงกินีระเบิดลงฟาดกลับชาวเน็ตด่าแรงอีจุดๆๆจบลงด้วยดีสำหรับปัญหาเรื่องลูกชายที่คาราคาซังยืดเยื้อดราม่ามานานหลายเดือนสำหรับคุณแม่ลูกสองสาระคาซิงกินีโดยเจ้าตัวได้สรุปตกลงเรียบร้อยซึ่งสาวสาระก็ได้เปิดใจหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้จบลงว่ามันก็เครียดอยู่แหละค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์แล้วกระทบถึงลูกเราก็ไม่ได้แฮปปี้ตั้งแต่เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกก็ดีที่ว่ามันจบลงด้วยดีค่ะเรื่องค่าเลี้ยงลูกทุกอย่างมันมีลายลักษณ์อักษรแล้วค่ะมันเป็นไปตามนั้นหลังจากนี้หากไม่ต้องการมาพบน้องแม็กซ์เวลต้องแจ้งทางซาร่าโดยตรงมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่คุยกันเองค่ะเพราะว่าในตอนนี้คดีของในศาลพอวันนี้มันจบแล้วมันก็จบแต่ล่าสุดก็มีเรื่องทำให้เธอขุ่นข้องหมองใจเมื่อมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์ใน IG Story ของเธอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจุดๆๆอร้านอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตังค์มากไปกว่านี้งานนี้บอกเลยว่าซาร่าไม่ทนฟาดกลับพร้อมแฉกลาง IG ทันทีว่าเงินแม่ไม่หนักหัวคนอื่นเนาะ#ยิ้มอ่อนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ